สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวก็อดซิลล่าค่ายเมกานะครับสำหรับก็อดซิลล่าค่ายเมกาตัวนี้นะครับเป็นก็อดซิลล่าในภาค2019ที่ผ่านมานี่นะครับผมวันนี้จะมารีวิวพร้อมเปรียบเทียบกับตัวก็อดซิลล่าปี2014ด้วยนะครับนี่นะครับตัวก็อดซิลล่าปี2014และปี2019นะครับผมแต่ก่อนอื่นเราจะมารีวิวตัวก็อดซิลล่าปี2019ก่อนนะครับงานก็อดซิลล่าค่ายเมกาตัวปี2019นะครับมีลักษณะที่คมนะครับทำผิวหนังของเขาได้ดีทีเดียวตัวหางก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับรายละเอียดถือว่าดูดีและสวยงามนะครับส่วนหางก็ทำออกมาสวยนะครับแต่ว่าตรงนี้จุดสังเกตนะครับก็คือหางเนี่ยลงสีได้ท่อนบนกับท่อนล่างเนี่ยสีไม่เท่ากันแต่ตัวหางเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นจากเมื่อก่อนก็คือเป็นข้องอนะครับซึ่งตัวข้องอเนี่ยถ้าเป็นตัวก่อนก่อนมันจะลักษณะเหมือนตัวยางแล้วก็มีลวดอยู่ด้านในนะครับซึ่งน่าจะมีปัญหาในอนาคตนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นข้อพับแบบบอลจอยครับเป็นลักษณะกลมๆนะครับไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับก็ขยับได้ข้อก็1 2 3 4 5 6 7 8นะประมาณนี้นะครับถ้ารวมตอนบนด้วยก็กลายเป็น10ซึ่งก็มีหลายจุดแต่ว่าใครอยากได้จริงๆก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับเพียงแต่มันก็ดีกว่าแบบการลวดเมื่อก่อนนะครับวัสดุจะคล้ายๆกับยางนะครับแต่ว่าจะออกแข็งๆนิดนึงนะครับส่วนหน้าเขานะครับนี่นะครับอาจจะเป็นข้อเสียของตัวนี้เลยนะครับที่ทำหน้ามายังไงดีล่ะมันละเอียดแหละแต่ว่าทำหน้ามาแปลกๆนะครับยิ่งลูกตานี่เพ้นสีมาตลกมากเลยทีเดียวเห็นรีวิวคนอื่นฝรั่งเขานี่มีหัวเราะกันตาเหล่นะครับตาเหล่ครับซ้ายตาแบบนี้ขวาตาแบบนี้วางตรงๆนิดกลายเป็นเละหนักมากนะครับก็กลายเป็นดูตลกไปเลยแล้วก็ส่วนปากเนี่ยมันดูเหมือนฟันเขาหักยังไงไม่รู้หรือยิ้มเหงือกยังไงไม่รู้แต่ลิ้นเนี่ยโอเคนะทำอะไรลิ้นนี่ผมว่าโอเคข้างในนะครับเช่นปากล่างเนี่ยก็เช่นกันฮะมันแปลกๆอ่ะมันเหมือนฟันหลอที่ก๊อตฟันหลอเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้ามองไกลๆก็ไม่น่าเกลียดอะไรมากมายนะครับถามว่าน่าเกลียดไหมถ้ามองมุมนี้ผมว่าก็โอเคนะถ้าพูดถึงรายละเอียดอย่างนี้ก็โอเคแหละลงสีมาก็ทำดูมิติดีนะครับและละเอียดอะไรนี่ถือว่าดูดีเลยจุดขยับเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะเพราะเขาเป็นก็อดซิลล่าก็เลยในเรื่องก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูจุดขยับมันก่อนนะครับจุดขยับก็หัวนะครับก็หมุนได้นะครับปากปากล่างเนี่ยจุดสังเกตคือมันโง่เข้าไปข้างบนถ้าหุบปากวันนั้นมันดูไม่ค่อยสวยต้องอ้าหน่อยมันจะดูดีปากล่างสั้นไปนิดนะครับสมัยก่อนปากล่างยาวทำปากล่างคราวนี้ทำปากสั้นทั้งนั้นนะครับแขนก็ประมาณนี้นะครับอีกได้
ับได้น้อยมากครับน้อยมากครับแต่ขยับได้นะครับต่อไปจะมาเทียบกับตัวปี2014นะครับผมเมกางานปี2014นะครับครับตัวของเขานะครับการทำสีมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเขาจะตัวมันกว่าเงากว่านะครับนะครับนี่นะครับตัวนี้จะด้านกว่าสีจะทำออกมาด้านกว่าแต่โดยรวมแล้วพวกลวดลายตัวอาคอนนะครับตัวของก็อดซิลล่าปี2019ค่อนข้างจะลายผิวหนังเนี่ยจะคมกว่าปี2014นะครับปี2019จะลงสีอารมณ์ประมาณเปื้อนฝุ่นส่วนปี2014นี่จะอารมณ์เงาเหมือนอยู่ใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยเปียกๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับวัสดุก็เหมือนกันทั้งยางนิ่มแต่จุดสังเกตคือตัวเก่าเนี่ยความนิ่มของยางจะนิ่มกว่าซึ่งมันทำให้ต้นขาข้อต่อต้นขาเนี่ยสามารถทางขาได้ขนาดนี้เลยปี2019ทำไม่ได้ฮะมันจะติดจะแข็งมากแล้วก็ความขยับจุดขยับตรงเนี้ยจะรู้สึกจะขยับง่ายกว่าดีกว่าส่วนจุดขยับโดยทั่วไปนะครับรวมๆแล้วก็เหมือนปี2019นะครับลืมพูดไปอีกอย่างนึงคือดีไซน์นะครับดีไซน์เนี่ยจะต่างกันนิดนึงตรงครีบนะครับปี2014และปี2019จะต่างกันปี2019ครีบจะใหญ่นะครับครีบนี้จะเล็กนะครับแล้วก็ลักษณะหางนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเขามีไม่กี่ข้อครับเพราะว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับของตระกูลเนก้าก็อดซิลล่าไซส์นี้นะครับจะมี1 2 3 4ท่อนนี้นะครับทั้งหมดเป็นท่อนเดียวเลยแต่ข้างในจะเหมือนจะเป็นแกนลวดนะครับซึ่งดัดแล้วก็จะเป็นทรงเดิมตลอดนะครับดัดมากๆนี่น่าจะมีปัญหากับแกนลวดด้านในผมจึงเลือกไม่ดัดไว้ตามเดิมนะครับแล้วก็ตัว2014เนี่ยเวลาเก๊กท่ายืนเนี่ยมันสามารถยืนได้ตรงตัวตรงกว่าปี2019นะครับน่าจะติดหางปี2019เนี่ยดีไซน์หางติดดีไซน์หางนะครับแล้วยืนเทียบกันด้านหน้าเดิมๆครับแต่ว่าตัว2019เนี่ยรายละเอียดจะคมกว่านะครับปี2014ดูรายละเอียดจะตื้นกว่านิดนึงส่วนปี2019เนี่ยตัวใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนหน้านิดหน่อยนะครับหน้าเขาจะคิ้วขมวดขึ้นแล้วก็คมขึ้นนะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยคมไม่เท่ากันกับตัวใหม่แต่ว่าการลงสีอะไรเนี่ยดีกว่านะครับปากตัว19ปากจะงุ้มๆเข้าไปด้านในเวลาหุบปากมันจะดูตลกอ่ะปี2014นี่ถือว่าสวยกว่านะถ้าพูดถึงหน้าถ้าไม่รวมความคมนี่ปี2014นี่สวยกว่าชัดเลยนะฮะเนี่ยรับไม่ได้เลยมันตลกไปปี2014นี่ดูสวยงามฮะบอกเลยว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวแรกเนี่ยเป็นตัวนี้แล้วก็ชื่นชอบในการลงสีตามากแต่พอเจอตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ไปปี2019นี่มันตลกไปเลยอะครับครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบแบบแพ็คคู่นะครับปี2014กับ2019นะครับก็สรุปเลยนะกันนะครับสำหรับปี2019ตัวใหม่ล่าสุดนะครับข้อดีของเขาคือ 1. หาซื้องานแท้ตอนนี้ยังหาได้นะครับแล้วก็หาง่ายกว่าปี2014ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ถ้า
าเป็นงานแท้นะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วเพราะว่าผมไปดูแล้วก็จะมีงานก๊อปเป็นส่วนมากนะครับซึ่งเป็นก๊อปที่ก๊อปหลายรอบแล้วและงานก๊อปรอบหลังๆเนี่ยคุณภาพไม่ค่อยดีด้วยนะครับเนี่ยถือว่าโอเคนะครับก็สำหรับข้อเสียของปี2019ก็เรื่องลูกตานะครับกับปากนะครับถ้าทำสีใหม่ได้นะครับแนะนำให้ทำสีใหม่ครับเพราะว่าตาเนี่ยเพ้นสีตามาได้เจ็บปวดพอสมควรนะครับคือมันเละฮะถ้ามองด้านหน้านี่จะตลกมากส่วนสีตรงนี้ร่างกายเนี่ยแล้วแต่เลือกเลยครับเพราะแต่ละกล่องเนี่ยเขาทำสีมาค่อนข้างจะต่างกันนะครับเลือกกล่องให้ดีครับเลือกกล่องที่สีถูกใจครับหางที่ต่างกันนะครับตัว2019ตัวใหม่เนี่ยข้อต่อมเยอะแต่ก็นะมันก็ติดดีไซน์ครับก็ขยับได้ไม่เยอะนะครับจุดขยับก็เหมือนกันครับใกล้เคียงกันแต่ว่าต้นขาตัว2014เยอะกว่านะครับนี่สรุปแล้วนะสรุปว่าถือว่าดีครับถ้าราคามันถูกลงนะครับสำหรับกล่องตัวปี2014ก็มีลักษณะสไตล์แบบนี้นะครับแต่ว่ากล่องนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจะตัว2014นี้ผมทิ้งกล่องไปแล้วนะครับสไตล์กล่องก็จะเป็นแบบใสนะครับเหมือนของเล่นฝรั่งนะครับซึ่งเวลาจะเอาออกมาเนี่ยต้องผ่าออกมานะครับผ่ากล่องใช้มีดกรีดกล่องซึ่งลำบากมากในการนำมาเล่นส่วนกล่องปีก็ซิลล่า2019ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าทำออกมาได้สวยงามนะครับดีกว่าแบบเดิมเยอะเลยแล้วก็ข้อดีของเขานอกจากเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็คือข้อดีเขาก็คือมันเป็นแบบเปิดนะครับซึ่งด้านในเนี่ยออกแบบมาได้ดีกว่ากล่องสมัยเก่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบใสซึ่งสามารถเปิดออกมาแล้วเลือกได้เองเลยนะครับว่าสีเลือกแบบไหนที่น้อยที่สุดหรือแบบไหนที่คุณไม่ต้องการนะครับด้านซ้ายก็จะมีรูปซึ่งดูดีกว่าเดิมมากครับดีกว่าเดิมมากครับแล้วก็ตัวกล่องเขาจะเปิดแกะออกมาจากด้านล่างได้เลยนะครับไม่ต้องเหมือนตัวแบบเวอร์ชั่นเก่าที่ต้องใช้มีดกรีดเอานะครับซึ่งเป็นข้อดีของเขาเลยผมก็สามารถเก็บกล่องได้และกล่องก็สวยด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับการรีวิวเนก้าก็ซีล่าปี2019และปี2014นะครับหรือบ้านเราเรียกว่าก๊อตที่หมีนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อซื้อกันได้นะครับแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียอย่างที่ผมแนะนำนะครับผมก็ยังไงชอบตัวไหนชอบแบบไหนชอบคีบใหญ่เวอร์ชันใหม่คีบเล็กเวอร์ชันเก่าขยับได้เยอะก็ลองดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ